สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันษาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการทำเดรสแขนตุ๊กตาแบบง่ายๆไม่มีแพทเทิร์นค่ะซึ่งชุดเดรสในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบแขนตุ๊กตาพองๆอลังการน่ารักแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของกระโปรงนะคะจะเป็นแบบระบาย2ชั้นค่ะส่วนตัวชุดนะคะจะเป็นแบบตัวหลวมใส่สวมหัวใส่สบายๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นตัวหลวมแล้วก็โป่งยังบานอีกเนี่ยมันจะทำให้เราอ้วนหรือเปล่าในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนๆทำสายผูกเอวด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่ผูกเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ดูเข้ารูปมากขึ้นนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำเช่นเคยเลยค่ะนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหันษาคราฟค่ะพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะวัสดุหลักของเราในคลิปนี้ก็คือผ้าจำนวน3เมตรค่ะซึ่งทางช่องหันษาคราฟนะคะก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็คือร้านสิริชัยแฟบริกได้ส่งผ้าคอตตอนร้อยลายน้องหมีน่ารักน่ารักมาให้นุ้ยใช้ตัดชุดค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนอกจากผ้าคอตตอนร้อยแล้วทางร้านก็ยังมีผ้าให้เลือกอีกมากมายหลายแบบเลยค่ะและยังมีอุปกรณ์ตัดเย็บอื่นๆอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมเข้าไปช็อปได้เดี๋ยวนุ้ยจะใส่ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปให้ค่ะอุปกรณ์ต่อไปยางยืดขนาดกว้างครึ่งนิ้วสายวัดตัวไม้บรรทัดกรรไกรช็อคเขียนผ้าได้เข็มกลัดเข็มหมุดและเข็มเย็บผ้าค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาวัดตัวกันค่ะโดยเราจะวัดทั้งหมด4อย่างก็คือ 1. รอบอก 2. ความยาวเสื้อ 3. ความกว้างคอเสื้อและ 4. ความยาวกระโปรงค่ะรอบอกให้วัดรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดวัดโดยยังไม่ต้องบวกเผื่อหลวมนะคะตัวอย่างนุ้ยวัดได้84เซนค่ะความยาวเสื้อกะระยะจากบริเวณเหนือบ่าหน้าขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นวัดความยาวลงมาถึงเอวค่ะตัวอย่างนุ้ยวัดได้27เซนค่ะ 3. ความกว้างคอเสื้อให้กะขนาดความกว้างตามความชอบเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ความกว้างเท่านุ้ยก็ได้ค่ะนุ้ยจะใช้ที่18เซนนะคะคิดว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีไม่แคบหรือว่ากว้างจนเกินไปค่ะและ4ความยาวกระโปรงให้วัดจากเอวลงไปตามความชอบเลยค่ะตัวอย่างนุ้ยจะใช้ความยาวกระโปรงที่60เซนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำสัดส่วนที่วัดมาคำนวณเพื่อใช้ตัดผ้าค่ะโดยผ้าที่เราจะตัดจะแบ่งเป็นเสื้อและซับในกระโปรงชั้นที่1กระโปรงชั้นที่2และแขนเสื้อค่ะเรามาดูที่เสื้อกันก่อนเลยนะคะในส่วนของความกว้างผ้าให้นำรอบอกของเราบวก18เซนจากนั้นนำไปหาร2ค่ะ18เซนมาจากการบวกหลวม12เซนและบวกเผื่อเย็บริม6เซนนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อแล้วกลัวว่าตอนสวมจะสวมยากก็สามารถที่จะบวกหลวมเพิ่มได้อีกค่ะตัวอย่างเช่นรอบอกของนุ้ยคือ84เซนนำไปบวก18ก็จะได้เป็น102เซนจากนั้นนำไปหาร2ก็จะได้เท่ากับ51เซนค่ะสำหรับความยาวผ้าให้นำความยาวเสื้อของเราบวกเผื่อเย็บ3เซนค่ะตัวอย่างเช่นความยาวเสื้อของนุ้ยคือ27เซนบวกเผื่อเย็บ3เซนก็จะได้เท่ากับ30เซนดังนั้นนุ้ยจะต้องตัดผ้ากว้าง51เซนยาว30เซนค่ะซึ่งในที่นี้นะคะนุ้ยก็จะตัดจำนวน4ชิ้นเลยค่ะโดยจะแบ่งเป็นตัวเสื้อ2ชิ้นและผ้าซับใน2ชิ้นค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ผ้าซับในสีอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะมาดูกันต่อในส่วนของกระโปรงค่ะสำหรับความกว้างผ้ากระโปรงเราจะนำความกว้างของเสื้อมาเป็นตัวตั้งค่ะตัวอย่างเช่นความกว้างเสื้อของนุ้ยคือ51เซนนุ้ยก็จะนำ51มาเป็นตัวตั้งค่ะส่วนความยาวผ้ากระโปรงกระโปรงจะเป็นแบบระบาย2ชั้นนะคะดังนั้นให้นำความยาวกระโปรงของเรามาหารด้วย2ค่ะตัวอย่างเช่นความยาวกระโปรงของนุ้ยคือ60เซน
นำไปหาร2ดังนั้นนุ้ยก็จะได้กระโปรงยาวชั้นละ30เซนค่ะเมื่อได้ขนาดผ้าที่เป็นตัวตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันต่อเลยนะคะว่าเราจะต้องบวกผ้าเผื่อรูดระบายและเผื่อเย็บริมชั้นละเท่าไหร่นะคะสำหรับกระโปรงชั้นที่1ความกว้างผ้าให้นำความกว้างเสื้อบวกเผื่อทำระบายเพิ่ม20เซนค่ะตัวอย่างเช่นความกว้างเสื้อของนุ้ยคือ51เซนบวกเผื่อเย็บรูด20เซนก็จะได้เป็น71เซนค่ะส่วนความยาวผ้าให้นำมาบวกเผื่อเย็บริม3เซนโดยแบ่งเป็นริมด้านบน 1.5 เซนและริมด้านล่าง 1.5 เซนค่ะตัวอย่างเช่นความยาวชั้นกระโปรงคือ30เซนนำไปบวก3เซนก็จะได้เป็น33เซนค่ะมาดูกระโปรงชั้นที่2กันต่อเลยนะคะความกว้างผ้าให้นำความกว้างเสื้อบวกเผื่อทำระบาย40เซนค่ะตัวอย่างเช่นความกว้างเสื้อ51เซนนำไปบวกเผื่อทำระบาย40เซนก็จะได้เป็น91เซนค่ะความยาวผ้าให้นำความยาวบวกเผื่อเย็บ 5.5 เซนโดยแบ่งเป็นริมด้านบน 1.5 เซนและเผื่อเย็บริมด้านล่าง4เซนค่ะตัวอย่างเช่นความยาวกระโปรง30เซนนำไปบวก 5.5 เซนก็จะได้เป็น 35.5 เซนค่ะดังนั้นนุ้ยจะต้องตัดผ้าชั้นแรกความกว้าง71เซนความยาว33เซนจำนวน2ชิ้นและชั้นที่2ความกว้าง91เซนความยาว 35.5 เซนจำนวน2ชิ้นนะคะและสุดท้ายก็คือแขนเสื้อของเราค่ะแขนเสื้อในคลิปนี้ก็จะเป็นแขนตุ๊กตาแบบพองมากๆเลยนะคะสามารถขยายได้เยอะค่ะดังนั้นนุ้ยจะบอกขนาดสำเร็จกับเพื่อนๆเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าแขนแบบในคลิปเนี่ยมีความพองมากเกินไปหรือยาวเกินไปก็ค่อยลดขนาดลงอีกค่ะสำหรับแขนเสื้อให้เพื่อนๆตัดผ้ากว้าง90เซนยาว45เซนจำนวน2ชิ้นค่ะคำนวณผ้าแต่ละส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมือตัดผ้าได้เลยค่ะตัดออกมาแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นตัวเสื้อ2ชิ้นซับใน2ชิ้นกระโปรงชั้นที่1 2ชิ้นกระโปรงชั้นที่2 2ชิ้นและแขนเสื้อ2ชิ้นค่ะตัดผ้าครบเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเย็บแขนเสื้อกันก่อนนะคะหงายด้านผิดขึ้นมาด้านบนค่ะให้วัดจากริมผ้าด้านล่างขึ้นมา4เซนและขีดเส้นไว้ค่ะด้านบนก็ให้วัดลงมา4เซนเหมือนกันนะคะจากนั้นพับริมผ้าให้มาบรรจบกับเส้นที่เราวัด4เซนและพับต่อทบที่2ค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะริมผ้าด้านบนก็ทำเหมือนกันค่ะแขนเสื้อทั้งสองข้างให้ทำเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นนำไปเย็บทั้งด้านบนและด้านล่างให้เย็บห่างจากขอบผ้าเข้ามาประมาณ 0.3 เซนนะคะเย็บแขนเสื้อเรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเสื้อกันต่อค่ะนำผ้าตัวเสื้อและผ้าซับในวางซ้อนกันให้ริมผ้าเสมอกันทุกด้านเลยค่ะผ้าก็จะซ้อนทับกันเป็น4ชั้นแบบนี้ค่ะจากนั้นวัดแบ่งครึ่งผ้าเป็นกึ่งกลางเสื้อค่ะเสร็จแล้วให้นำความกว้างคอเสื้อของเราบวกเผื่อเย็บ3เซนจากนั้นนำไปหาร2ค่ะตัวอย่างเช่นคอเสื้อของนุ้ยกว้าง18เซนนำไปบวก3เซนก็จะได้เป็น21เซนจากนั้นนำไปหาร2ก็จะได้เท่ากับ 10.5 เซนค่ะดังนั้นนุ้ยจะต้องวัดจากกึ่งกลางเสื้อออกไปด้านละ 10.5 เซนค่ะ
ต่อไปมาดูที่ด้านข้างเสื้อนะคะให้วัดจากริมผ้าด้านบนลงมาข้างละ8เซนค่ะจากนั้นขีดเส้นจากจุดที่เรามาร์คด้านบนลงมาบรรจบกับจุดที่เรามาร์คด้านข้างค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นเลยค่ะผ้าที่ตัดออกอย่าเพิ่งทิ้งให้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ตัดแขนเสื้อต่อค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแขนเสื้อของเราที่เย็บริมไว้เรียบร้อยแล้วมาทำต่อค่ะให้นำผ้าแขนเสื้อพับด้านข้างให้ด้านถูกประกบเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเราจะนำเศษผ้าที่เราตัดออกจากตัวเสื้อเมื่อสักครู่นี้มาวางทาบแล้วตัดตามนะคะแขนเสื้อทั้งสองข้างให้ทำเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนตัดผ้าแขนเสื้อเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ยางยืดกันค่ะสำหรับยางยืดบริเวณไหล่ให้วัดโดยกะระยะจากริมเสื้อด้านหน้าไปถึงริมเสื้อด้านหลังแล้วบวก2เซนหรือเพื่อนๆจะตัดเท่านุ้ยก็ได้นะคะนุ้ยจะใช้ที่25เซนค่ะส่วนยางยืดรอบต้นแขนให้เพื่อนๆวัดรอบต้นแขนของเราและบวก2เซนค่ะให้ตัดยางยืดอย่างละ2เส้นนะคะผ้าด้านบนให้สอดยางยืดของไหล่ค่ะผ้าด้านล่างให้สอดยางยืดของต้นแขนค่ะต่อไปเราจะร้อยยางยืดโดยใช้เข็มกลัดเป็นตัวช่วยร้อยนะคะเข็มกลัดตัวแรกให้กลัดยางติดกับผ้าด้านนอกไว้ค่ะส่วนเข็มกลัดตัวที่2ให้กลัดติดกับปลายยางยืดอีกด้านนึงและเริ่มร้อยเข้าไปในช่องที่เราเย็บไว้ได้เลยค่ะใช้เข็มหมุดกลัดปลายยางติดกับผ้าไว้ค่ะช่องไหล่ด้านบนก็ร้อยยางยืดเหมือนกันเลยนะคะนำไปเย็บนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักแขนเสื้อไว้ก่อนและแยกผ้าซับใน2ชิ้นออกจากเสื้อไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำเสื้อและกระโปรงทั้ง2ชั้นมาเย็บริมด้านข้างค่ะนำผ้าตัวเสื้อประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะกลัดเข็มหมุดริมด้านข้างไว้นะคะให้ทำแค่ข้างเดียวก่อนนะคะเพื่อนๆกระโปรงทั้ง2ชั้นก็ทำเหมือนกันค่ะนำผ้าประกบด้านถูกเข้าด้วยกันและกลัดเข็มหมุดริมผ้าด้านข้างไว้ค่ะจากนั้นนำไปเย็บเฉพาะด้านที่กลัดเข็มหมุดโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา 1.5 เซนค่ะให้เย็บเหมือนกันทั้งเสื้อกระโปรงชั้นที่1และกระโปรงชั้นที่2นะคะ
เย็บเสร็จแล้วนำมารีดแบะตะเข็บค่ะและให้นำไปโพ้งริมผ้าค่ะโพ้งริมเรียบร้อยแล้วทั้ง3ชิ้นผ้าตัวเสื้อให้แยกพักออกไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บเดินเส้นบนกระโปรงเพื่อรูดเป็นระบายค่ะผ้ากระโปรงชั้นที่1ให้วัดจากริมผ้าด้านบนลงมา 1.5 เซนและขีดเส้นไว้ค่ะส่วนผ้าชั้นที่2ให้วัดจากริมผ้าด้านบนลงมา 1.5 เซนและวัดจากริมผ้าด้านล่างขึ้นมา4เซนค่ะจากนั้นเราจะนำไปเย็บตามเส้นที่เราวัดจากริมผ้าด้านบนลงมา 1.5 เซนเพื่อรูดเป็นระบายค่ะโดยเราจะเย็บทั้ง2ชิ้นทั้งกระโปรงชั้นที่1และกระโปรงชั้นที่2เลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ระบายกระโปรงของเราย่นสวยให้เย็บเป็น3เส้นนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเยอะไปก็สามารถที่จะลดลงเป็น2เส้นหรือ1เส้นก็ได้ค่ะให้ปรับจากให้มีความกว้างฝีเข็มกว้างๆค่ะนุ้ยจะใช้ที่ 4.5 มิลค่ะเริ่มเย็บได้เลยค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ค่ะเราจะเริ่มรูดระบายจากกระโปรงชั้นที่2ก่อนค่ะรูดระบายไปเรื่อยๆพยายามเกลี่ยผ้าให้ย่นสม่ำเสมอเท่ากันทั่วทั้งชิ้นนะคะให้เพื่อนๆรูดระบายของชั้นที่2ให้ได้ความกว้างเท่ากับความกว้างของผ้าชั้นที่1ค่ะได้ความกว้างระบายที่พอดีแล้วต่อไปให้นำผ้ากระโปรงชั้นที่1หงายด้านถูกขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วนำผ้าระบายชั้นที่2ประกบด้านถูกทับลงไปโดยให้คว่ำริมผ้าด้านที่เย็บรูดระบายเสมอกับริมผ้าด้านล่างของชั้นที่1แบบนี้ค่ะจับให้ตะเข็บข้างของทั้ง2ชิ้นตรงกันด้วยค่ะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะให้กลัดยาวตลอดริมผ้าเลยค่ะนำไปเย็บนะคะเย็บเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อไปให้รูดระบายกระโปรงชั้นที่1ต่อเลยนะคะสำหรับระบายชั้นที่1ให้เพื่อนๆรูดระบายให้ได้ความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวเสื้อค่ะได้ความกว้างระบายที่พอดีแล้วต่อไปให้นำผ้าตัวเสื้อหงายด้านถูกขึ้นมาด้านบนค่ะนำระบายชั้นที่1ประกบด้านถูกทับลงไปโดยให้คว่ำริมผ้าด้านที่เย็บรูดระบายเสมอกับริมผ้าด้านล่างของเสื้อค่ะจับให้ตะเข็บข้างของทั้ง2ชิ้นตรงกันด้วยนะคะใช้เข็มหมุดกลัดไว้ค่ะนำไปเย็บนะคะอ
เย็บเรียบร้อยแล้วให้นำไปโพ้งริมทั้ง2ชั้นเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บริมผ้าด้านข้างชุดด้านที่เหลือนะคะพับผ้าประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะในส่วนของผ้าซับในที่เราพักไว้เราก็จะนำกลับมาทำต่อนะคะนำผ้าซับในทั้ง2ชิ้นประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะกลัดเข็มหมุดริมผ้าทั้ง2ข้างไว้ค่ะและในส่วนของแขนเสื้อก็ให้นำมาพับครึ่งประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะจากนั้นนำไปเย็บทั้งตัวชุดซับในและแขนเสื้อค่ะเย็บเรียบร้อยแล้วโพ้งริมผ้าต่อเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บประกอบตัวชุดซับในและแขนเสื้อเข้าด้วยกันค่ะตัวชุดและแขนเสื้อให้กลับด้านถูกออกมาด้านนอกค่ะส่วนผ้าซับในให้กลับด้านผิดออกมาด้านนอกนะคะจากนั้นนำแขนเสื้อประกบเข้ากับตัวชุดจับให้ตะเข็บด้านข้างชุดและแขนเสื้อตรงกันกลัดเข็มหมุดไว้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนำผ้าซับในสวมทับครอบลงไปค่ะจับตะเข็บข้างของซับในให้ตรงกับแขนเสื้อและชุดค่ะกลัดเข็มหมุดทับเข้าไปอีกรอบนึงนะคะผ้าของชุดแขนเสื้อซับในจะซ้อนกัน3ชั้นและตะเข็บของทั้ง3ชิ้นจะตรงกันแบบนี้ค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะจากนั้นจับริมผ้าของทั้ง3ชิ้นให้ตรงกันและกลัดเข็มหมุดรอบริมผ้าทั้งหมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะค่อนข้างทำยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ
เรียบร้อยแล้วนำไปเย็บรอบทั้งชิ้นโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา 1.5 เซนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยมากขึ้นนุ้ยแนะนำให้ใช้วิธีการเนาก่อนนำไปเย็บค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับผ้าออกมาค่ะนำไปรีดค่ะรีดเรียบร้อยแล้วกลับด้านผิดออกมาค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บช่วงเอวของซับในติดกับชุดค่ะให้เพื่อนๆพับริมผ้ากลับเข้าไปด้านในโดยกะระยะให้ริมผ้าเหลื่อมทับเส้นตะเข็บเอวลงมานิดหนึ่งประมาณนี้ค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะให้ทำเหมือนกันรอบทั้งเอวเลยค่ะจากนั้นใช้เข็มเย็บผ้าเนาไว้นะคะที่ต้องเนาเพราะเราจะพลิกกลับไปเย็บที่ฝั่งผ้าด้านถูกค่ะเพื่อให้รอยเย็บใหม่ตรงกับรอยเย็บของเส้นเอวเดิมชุดของเราจะได้ออกมาสวยค่ะเนาเรียบร้อยแล้วกลับด้านถูกออกมาด้านนอกค่ะนำไปเย็บได้เลยค่ะให้เพื่อนๆเย็บทับเส้นเอวซึ่งก็คือร่องระหว่างกลางรอยต่อของเสื้อและกระโปรงค่ะเย็บเสร็จแล้วดึงได้เนาออกและกลับด้านผิดออกมาค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บชายกระโปรงนะคะพับริมผ้าขึ้นมาบรรจบกับเส้น4เซนที่เราขีดไว้และพับต่ออีก1ทบค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะทำรอบชายกระโปรงเลยนะคะนำไปเย็บค่ะกลับด้านถูกออกมาได้เลยค่ะเดรสแขนตุ๊กตากระโปรงระบายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเพื่อนๆที่จะทำสายผูกเอวด้วยเรามาดูกันต่อเลยค่ะตัดผ้ากว้าง10เซนส่วนความยาวให้นำรอบเอวของเราบวก120เซนค่ะตัวอย่างเช่นรอบเอวของนุ้ยคือ72เซนนำไปบวก120เซนก็จะได้เป็น192เซนพับริมผ้าด้านบนและด้านล่างให้ด้านถูกประกบเข้าด้วยกันค่ะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะนำไปเย็บค่ะสำหรับริมผ้าด้านข้างทั้งสองด้านเราจะเย็บให้เป็นมุมแหลมในลักษณะนี้นะคะและให้เว้นช่องบริเวณกลางผ้าไว้ประมาณ4เซนสำหรับเป็นช่องกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะเย็บเรียบร้อยแล้วให้ตัดมุมผ้าด้านข้างออกและกลับด้านถูกออกมาได้เลยค่ะนำไปรีดค่ะ
และให้เย็บริมรอบทั้ง4ด้านเลยค่ะชุดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ